เรียนวรรณคำค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะมาให้น้องๆได้เรียนรู้อีกเช่นกันนะคะใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาพบกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งขอต้อนรับน้องเบนครับผมสวัสดีครับ Hello everybody Hey guys what's up Hey what's up Can you introduce yourself Well my name is Ben You can call me Ben 10 or 11 doesn't matter it's okaySo, what's going on today? Well, today we have another vocabulary. มีอีกหนึ่งคำศัพท์ให้กับน้องๆคำว่า candidates. Oh, candidates. ใช่แล้วแล้วก็วันนี้เราต้องมาดูกันว่า candidate ในเวอร์ชันของมิวสิคแคมป์นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ Go.มาแล้วครับสำหรับคนแรกของเราเป็นไฮโซแคนดี้นั่นเองนี่ถือกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋า Prada ยี่ห้อ Prada หรือหลุยติงตองนั่นเองนะฮะก็เป็นได้หมดนะครับปากนะคะก็ฉีดฟิลเลอร์นะคะโบท็อกซ์สวยงามมากเลยมีไฟด้วยแสดงให้เห็นอิทธิพลความรวยนะฮะโอ้โหมีคนหรือเปล่าไฟและอันนี้มีป้ายด้วยนะคะรับสมัครมาด้วยป้ายรับสมัครชายหนุ่มในฝันมาเดทขอแล้วเหรอแล้วนี่เราก็เห็นแคนดิเดตเต็มเลยนะฮะแคนดิเดตนี่ที่เห็นก็คือบรรดาผู้สมัครที่จะมาเป็นชายในฝันของไฮโซแคนดี้นะครับไม่รู้เขาหวังอะไรกันหวังอะไรในตัวของไฮโซแคนดี้หรือเปล่านี่สมัครเยอะแยะเลยกลมๆกลมๆนะครับมาดูนะครับซึ่งแนมหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับแคนดิเดตนะครับมีอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งนะครับคำว่า applicantapplicant นะครับเหมือนเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเราถือว่าเราเป็น applicant นะครับมาสมัครกับนี่ไฮโซแคนดี้นะครับหรืออีกคำหนึ่งนะครับคำว่า nominee ที่คนไทยชอบบอก nominee นะครับWho's going to be the next candidate to date the ไฮโซแคนดี้ไม่มีดอกไม้แน่แต่ว่าสิ่งที่ผมมีคืออาจารย์ของผมได้ไหมครับอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะคำว่า candidates นะคะอ้าว candidates เรานึกถึงอะไรคะAnd Ben and Peter. นะคะก็ขอลาน้องๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ